เดี๋ยวพามาดูข่าวดีเรื่องบ้านกันหน่อยสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนะคะซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเขามีการฉลองครบรอบวันสถาปนา70ปีด้วยการออกแพ็กเกจทางการเงินเพียบเลยเพื่อที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยให้คนมีรายได้น้อยนั้นมีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองมากขึ้นค่ะนายกฤตเสสเวชกรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสค่ะบอกว่าธนาคารได้ออกโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินฉลองครบรอบ70ปีสุดพิเศษสำหรับประชาชนโดยเฉพาะสินเชื่อบ้าน70ปีทอสนะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่นาน3ปีแรกคือเดือนที่1ถึงเดือนที่6เนี่ยเท่ากับ 0.70% ต่อปีเดือนที่7ถึง24เท่ากับ 2.70% ต่อปีค่ะและปีที่3เท่ากับ 3.70% ต่อปีหรือถ้านับโดยเฉลี่ย3ปีแรกนะคะจะอยู่ที่ 2.70% ก็มีการคำนวณให้ดูกันเลยค่ะว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษยังไงอย่างกรณีกู้ซื้อปลูกสร้างต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมหรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นเนี่ยวงเงิน1ล้านบาทผ่อนชำระต่อเดือนเพียง 3,500 บาทแล้วก็สามารถผ่อนชำระในอัตรานี้ยาวนานถึง2ปีคือคงที่ไปเลย2ปีทำให้มีประชาชนเนี่ยมีความสนใจมายื่นขอสินเชื่อแล้วกว่า 5,555 ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง9วันเท่านั้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของทอสเนี่ยเขาก็กระซิบมาบอกว่าเป็นสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดในตลาดสินเชื่อที่มีอยู่ในตอนนี้และตอนนี้วงเงินก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยค่ะนอกจากนี้ทางทอสก็ยังได้นำทรัพย์เด่นซึ่งเป็นบ้านมือสองกว่า500รายการทั่วประเทศมาลดสูงสุดถึง 50% ของราคาประเมินค่ะในงานมหกรรมบ้านมือสองทอสออนไลน์ครั้งที่2ประจำปี2566ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนนี้โดย14รายแรกที่จองซื้อภายในงานนะคะก็จะรับบัตรกำนันแทนเงินสดไปเลยค่ะ 7,000 บาททีเดียวค่ะทางด้านเงินฝากก็มีแพ็กเกจเงินฝากนะอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 7.70% ต่อปีโดยตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่31มีนาคม2568ค่ะก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีและตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2568จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 7.70% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 2.43 ถึง 2.53% ต่อปีแถมผู้คนธรรมดาบอกว่าไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะคะและในส่วนของการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทอสชุดขานเพิ่มพูนปีนี้2566หน่วยละ 1,000 บาทฝากครบ3ปีก็รับผลตอบแทนหน้าสลากเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ต่อปีค่ะหรือสูงถึง 1.40% ต่อปีและยังมีโอกาสลุ้นรางวัลที่1มูลค่ารางวัลสูงถึง2ล้านบาททุกเดือนรวม36ครั้งนะคะสามารถซื้อผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB Allgen และทอสทุกสาขาทั่วประเทศด้วยทั้งนี้ยอดจำหน่ายณวันที่19กันยายนที่ผ่านมาก็มีผู้สนใจซื้อสลากแล้วกว่า 1,949 ล้านบาทค่ะ